ติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะที่ทั่วไทยระยะนี้ยังคงมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเนื่องจากว่ากำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวค่ะในปีนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าฤดูหนาวจะมาช้าแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าค่าปกติด้วยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยเชื่อว่าอุณหภูมิจะลดลงได้ถึง 17-18 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาวปีนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศ 15-23 ตุลาคมนะคะร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนมวลอากาศเย็นยังแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนลมหนาวเริ่มพัดปกคลุมทางตอนบนของภาคอีสานส่วนในพื้นที่อื่นๆค่ะทิศทางสภาพอากาศยังมีความแปรปรวนฝนยังเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้กรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะเนื่องจากเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวอากาศมีความแปรปรวนสูงค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยโดยตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะจะมีฝนทั้งอากาศเย็นยังคงต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตะวันออกของประเทศเวียดนามแม้จะยังมีความรุนแรงไม่ถึงระดับพายุแต่มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมตอนกลางของประเทศทั้งเวียดนามลาวกัมพูชาและภาคอีสานภาคกลางของประเทศไทยประกอบกับแนวร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางอีสานตอนล่างภาคตะวันออกซึ่งจะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะดังนั้นต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะส่วนมวลอากาศเย็นหย่อมความกดอากาศสูงยังแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าที่ทางลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนคลื่นลมทั้งสองฝั่งยังมีกำลังอ่อนถึงปานกลางระวังคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะทีนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้บอกว่าขณะนี้เนี่ยลมหนาวแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วดังนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะจะมีทั้งฝนและอากาศเย็นสลับกันไประมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวปีนี้หนาวช้าและหนาวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติด้วยค่ะฤดูหนาวจะเริ่มขึ้นประมาณปลายเดือนตุลาคมค่ะคือช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์นะปกติทุกปีเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยน่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว เริ่มสัมผัสได้ถึงลมหนาวกันแล้วนะคะแต่ว่าทางกรมอุตุบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะช้าลง2สัปดาห์แล้วก็จะไปสิ้นสุดช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 21-22 องศาเซลเซียสค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศาเซลเซียสนะคะก็คือสูงขึ้นประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสจากค่าปกติเมื่อเทียบกับฤดูหนาวปีที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยหนาวเย็นน้อยกว่านะคะต่ำสุดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 20.8 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 9-10 องศาเซลเซียสค่ะส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพมหานครนะคะจะอยู่ที่ 17-18 องศาเซลเซียสค่ะปริมณฑลอาจจะหนาวเย็นได้มากขึ้นอีกหน่อยนึงประมาณ 15-16 องศาเซลเซียสช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นที่สุดนะคะก็คือต้นเดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้าค่ะทีนี้มาดูยอดภูยอดดอยกันหน่อยนะคะรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอาจจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งภาคใต้อากาศเย็นบางแห่งส่วนมากตอนบนของภาคค่ะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ด้วยส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะบางช่วงจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะก็ประกาศย้ำเตือนกันไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าเลยนะสำหรับช่วงฤดูหนาวของปีนี้ค่ะช่วงวันหยุดยาว3วันพบนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ที่จังหวัด
นครราชสีมาก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางกันไปเพื่อพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือที่จุดสกัดเขาสูงเขาแพงม้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแพงม้าอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งก็นับว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดส่องดูฝูงกระทิงป่าพบว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับก็ต่างเดินทางกันมาจับจองพื้นที่กลางเต็นท์พักผ่อนกันจนเต็มพื้นที่ครับกิจกรรมในช่วงเช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะนิยมเดินทางไปยังบริเวณเนินส่องกระทิงแล้วก็พากันใช้กล้องส่องทางไกลที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้เพื่อส่องดูวิถีชีวิตของฝูงกระทิงป่าซึ่งช่วงนี้ก็พบแล้วครับว่ามีฝูงกระทิงจำนวนมากออกมาหากินหญ้าท่ามกลางบรรยากาศที่กำลังเย็นสบายนะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสอากาศก็ดีท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีเมฆฝนนะครับนายพงเทพมาราชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวเปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาว3วันนี้ก็ตรงกันแหละครับกับช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศในพื้นที่ตอนนี้ถือว่าดีจริงๆครับอุณหภูมิเริ่มลดลงและไม่มีฝนตกลงมานักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงพากันมาเดินทางกันมาจองพื้นที่กลางเต็นท์บริเวณจุดสกัดเขาสูงเขาแพงม้ากันเยอะเลยนักท่องเที่ยวที่มาช่วงนี้นอกจากจะมีโอกาสนอนสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายแล้วก็ที่นี่นะฮะยังมีการจัดอันดับให้เป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดอันดับ7ของโลกนะครับจนได้มีการรับฉายาว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานตื่นเช้าเนี่ยก็มีโอกาสส่องฝูงกระทิงป่าที่ออกมาหากินกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสวนเกษตรของชาวบ้านซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าสวนพุทรานมสดผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่กำลังออกผลผลิตพอดีเหมาะจริงๆนะครับในการซื้อกลับไปเป็นของฝากจึงเชิญชวนนะครับบอกว่าให้ประชาชนนั้นมาสัมผัสกับบรรยากาศในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อำเภอวังน้ำเขียวกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ